สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์นะคะการทำงานปักผ้ารอบดึกนะคะอันนี้เราทำงานรับปักจำนวนเยอะๆเนี่ยนะคะจะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็บริหารเวลาตารางทำงานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะทยอยจะทยอยลงนะคะรายละเอียดแชร์ให้ฟังนะคะอย่างแรกเป็นปักผ้ารอบดึกเนี่ยหนึ่งเลยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันให้สดชื่นเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยจะติดดื่มกาแฟนะคะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะคะกินกาแฟเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวทำงานสดชื่นประมาณนั้นนะคะอุปกรณ์เบื้องต้นนะคะก็แว่นตาอย่างแรกเลยแหละเพราะว่าสายตาด้วยนะคะแล้วก็อายุเยอะแล้วก็ต้องใช้แว่นแหละแล้วก็อันนี้ที่จะแชร์ให้ฟังคืออ๋อนี่ผ้าสำหรับคลุมหัวเผื่อแอดตกใส่นะคะอันนี้ไฟที่ใช้นะคะอย่างแรกเลยได้มาฟรีนะคะเรียกว่าไฟโดนัทหรือสักอย่างนะคะข้อดีก็คือเขาเลื่อนเลื่อนเขาเลื่อนออกปักขึ้นลงได้นะคะอย่างเวลาเราทำงานเราจะปรับให้แสงอ่ะอยู่ที่มือคือไม่ผ่านหน้าเรามาเท่าไหร่เพราะมันร้อนนะคะไฟมันจะร้อนที่จริงใช้ดวงเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ข้อดีคือไฟอันเนี้ยเปลี่ยนสีได้นะคะก็จะเอาโหมดถนอมสายตาหรืออะไรใดๆก็ได้แล้วแต่นี่จะวางประมาณนี้เลยต่ำกว่าหน้าคือชินกับการทำงานนี่ระดับนี้นะคะอันนี้ก็แชร์ให้ฟังนะคะแล้วก็ทำงานรอบดึกนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพแล้วก็ธุระอีกวันขึ้นด้วยแหละอย่างวันนี้เริ่มถ้าเริ่มงาน4ทุ่ม5ทุ่มนะคะก็อาจจะปักถึงแค่ที่2ที่3ที่4ที่5ก็แล้วแต่สุขภาพของช่วงนั้นๆด้วยนะคะเดี๋ยวรูทีนแล้วก็รายละเอียดในการทำงานรับรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะทยอยมาแชร์ให้ฟังนะคะเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะลองเข้าสู่วงการรับจ้างปักผ้าดีหรือไม่นะคะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นท้าทายมากบอกเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะทำงานกันนะ